คุณแม่คะคุณแม่คะชาแนลกับเมนูจ๋ายังคงนั่งอยู่ในครัวเพราะท่านได้ออกไปใส่สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วๆมาที่เมนูไปร้านเอเชียร้านแขกเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์มาเนาะได้ของอย่างนึงมาที่น่าสนใจไม่เคยซื้อเป็นครั้งแรกเป็นเทื่อแรกที่สิลองเนาะเมนูใดอย่างมาได้อันนี้มาจ้ะเป็นหัวแบบนี้เนาะเห็นมูเพิ่นโพสต์ในกลุ่มผักกลุ่มอีหยังว่าปลูกแล้วขึ้นง่ายว่ากินแซ่บกรุบกรอบกรอบว่าสั่นว่าเอามาเฮ็ดทับทิ่มกรอบเอามาต้มกินก็ได้นี่สงสัยกันแล้วว่ามันคืออีหยังมันเป็นหัวเป็นแง่งแบบนี้จ้ะตุปุติปิเห็นล่ะเป็นตะแซ่บมื้อนี้มันจะเห็นอยู่ร้านแขกราคากับพ่อสู้ไหวสงสัยกันบ่ว่าเป็นหัวแบบนี้เอิ้นว่าอีหยังในกลุ่มคนไทยเนาะเอิ้นกันว่าแกนตะวันว่าสันเอิ่นว่าหัวแกนตะวันนอกจากเป็นหัวแบบนี้เมนูก็ไม่เคยกินคือกันอันนี้เป็นเทื่อแรกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ซื้อมาไปเห็นอยู่ร้านแขกเนาะกิโลกรัมหนึ่งก็อยู่ที่55โครนนะคะหรือว่า176บาทตอนนี้1นอวิเชียนโครนก็อยู่ที่ราวๆ 3.2 ไทยบาทนะคะเมนูซื้อมา3หัว3แง่งใหญ่ๆแบบนี้686กรัมนะคะราคาอยู่ที่37.73 โครนนะคะ120บาท74สตางค์โอ้ยแพงเติบอยู่เด้3หัวหน่อยๆ120บาทประสัตว์นี่จ้ะเมนูกระหมูคือการเห็นมันก็เป็นตะแสบว่าหรือว่าเมนูคิดไปเองไปเห็นเขาใส่กระบะขายอยู่ร้านแขกกระหมูคือกันว่าเป็นอันเป็นผลิตผลมาจากประเทศใดเนาะเขาบ่แม่นเขาบ่ได้บอกบ่ได้อ่านและในใบเซตก็บ่ได้บอกมาปกติถ้าซื้อแล้วเขาสิบอกว่ามันเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นโปรดักต์มาจากประเทศอีหยังจังเมนูสื่อสควอทเขาก็จะบอกว่ามาจากตุรกีซื่ออันพังหอมอิโปหรือว่าอันซาราเน่เขาก็จะบอกว่ามาจากสเปนหรือว่าสเปนเนาะอันนี้แต่ว่าอันนี้เมนูบ่ได้อ่านจ้ะละในใบเสร็จก็บ่ได้บอกเขาบอกแต่ว่าเป็นซื้อภาษานอร์เวย์สำหรับภาษาไทยเอิ้นกันว่าแกนตะวันนะคะในภาษานอร์เวย์เอิ้นกันว่ายูร์สกุกว่าสั้นแล้วก็ภาษาอังกฤษเอิ้นหลายซื้อเอิ้นหลายอย่างจะเอิ้นว่าเยรูซาเล็มอาร์ติโชกแล้วก็ซันโรดหรือว่าซันโชกหรือว่าวายซันฟลาวเวอร์สนะคะอันถ้าผิดถูกจังใดหรือว่าออกเสียงผิดจังใดเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชเบิ่งในวิกิพีเดียก็ได้นะคะที่ฉันก็บ่แม่นว่าเอกภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยนะคะออกเสียงผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวเมนูจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ก็แล้วกันว่าแกนตะวันยูสกุกยาลูซาลามอาร์ติโชกซันโรดซันโชกไวซันฟลาวเวอร์สเออฮัดเมนูก็บ่แน่ใจคือกันเพราะว่าบางทีอาจจะออกเสียงผิดเสียงเพี้ยนไปบ้างก็ขอให้เพื่อนเข้าใจได้ว่าเมนูพยายามสิออกให้มันถูกต้องนั่นแหละเนาะหัวแกนตะวันเนาะอันในนี่เพิ่นบอกว่ากินสดก็ได้หรือว่าเอาไปต้มแต่ในนี่ในอันวิกิพีเดียเขาบอกว่าต้องเอาไปต้มจ้ะเมนูกับหมูคือกันมันเป็นครั้งแรกแต่เมนูเคยอ่านพอคนไทยเพิ่นว่าเอาไปเฮ็ดเป็นทับทิ่มกรอบอีหยังจังซั่นแหมเดี๋ยวเฮามาลองชิมกันที่เมนูซื้ออีกอย่างนึงก็คืออ๋อเขาว่ามันปลูกง่ายปลูกอยู่ในนอร์เวย์ก็ได้ว่าซั่นเมนูก็สิตัดอันสิเป็นแง่งตุปุติปิจังซี่เมนูสิเอาลองไปฝังลงดินเบิ่งเพิ่นว่ามันปลูกง่ายๆว่าซั่นจ้ะเมนูกับบ่ฮู้คือกันเดี๋ยวสิลองเอาไปปลูกเบิ่งเดี๋ยวก็บางส่วนสิลองชิมสดก่อนเดี๋ยวสิเอาไปต้มว่ามันรสชาติมันสิเป็นจังไหนเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทื่อแรกของเมนูกรอบจ้ะนี่กรอบอีหลีแม้สมพอมันแตกมันกรอบจ้ะเอาอันอีหยังมาห้องเสียงอันเมนูปาดนี่คือแบบนี่กรอบคักโอ้ยสมพอเพิ่นเอาไปเฮ็ดอันนี้เป็นแง่งๆสินะสิตัดไปปลูกเนาะตัดไปฝังลงดินสมพอเพิ่นเอาไปเฮ็ดขนมทับทิ่มกรอบนะแม่จะเอาไปชุบแป้งเฮ็ดทับทิ่มกรอบแต่ว่าในวิกิพีเดียค่ะว่าเอาไปต้มมาสั่นนี่จ้ะทำมาลองชิมกันแต่บางคนก็ว่ากินแล้วก็ยืงท้องขั้นพอต้มอันนี้ไม่รู้สิตัดละกะเห็นมันสิเป็นงอกขึ้นมาไม่รู้จะตัดลองตัดอันแกนตะวันหรือว่ายูสกุกหรือว่าซันโรดหรือว่าซันโชกหรือว่าเยรูซาเล็มอาร์ติโชกไวซันฟลาวเวอร์สบอกไปซื้อสะดวกแบบใดก็ไปค้นหาอันนี้เมนูจะลองไปปลูกไปฝังลงดินเนาะอยู่เบอร์เกนนอร์เวย์ว่ามันสิเกิดบ่เห็นอันเพิ่นอยู่ทางออสโลอยู่ทางไหนเมืองหลวงของนอร์เวย์เพิ่นปลูกจ้ะนี่กรอบก่อนเมนูสิให้ฟังเสียงนี่กรอบคัก
เดี๋ยวมาลองชิมเบิ่งสิเป็นจังได๋สิหวานบ่เป็นอันมีความคล้ายอีหยังละเอิ่นบอกบ่ถูกบ่บอกกันแล้วกันเอาเป็นว่ามันกรอบกรุบกรุบกรอบกรอบบอกว่าหวานไปเลยบอมีความมันนิดๆคล้ายๆกับมันแก้วนะจ๊ะคล้ายๆกับมันแก้วเนาะกูสกัดเด้อะชิมมั้ยชิมมั้ยลูกคล้ายๆกับมันแก้วหรือว่าทั้งภาษาอีสานบ้านเมนูนั้นเอิ่นมันสำเภาเนาะเอิ่นมันเผารสชาติคือกัน 100% บ่ออกแนวแบบนั้นจ้ะกรุบกรุบกรอบกรอบอร่อยไหมจริงนะลูกสาวชิมไปก่อนมันแมนบ่ล่ะลูกสาวมาชิมน้ำนั่งว่าอร่อยว่าสั่นชิมไปก่อนหมายถึงแบบอร่อยมากอย่างประมาณนี้แต่เมนูบนแน่ใจว่าขั้นเอาไปต้มมันสิออกมันเป็นยังไงเนาะแต่มันจะเป็นแบบกรอบๆจ้ะบ่ถึงกับหวานโดดเป็นกึ่งๆเป็นไอ้มั้ยไอ้มั้ยลูกนะฉันไปก๊อตคือเบาอีกอ่ะกรอบขนาดหัวกันตะวันเดี๋ยวไม่รู้สิเอาแง่งๆนี่ไปปลูกเดี๋ยวผลลัพธ์เป็นจังได๋เดี๋ยวก็สิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะหึมาลูกสวัสดีค่ะสิหนูเพิ่งมาถามว่าถึงขนาดแสบไปเลยบอมันเผาบานเฮาน่ะสิแสบกลัวแต่ว่าเดี๋ยวมันสิลองเอาไปกินแบบต้มเบิ่งก่อนว่าผลออกมาสิเป็นจังได๋ล่ะค่ะคําว่าปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ดอกจะออกมาสีเหลืองเป็นดอกทานตะวันปานหน่อยๆประมาณจังซั่นแม่จ๋าแม่นุชแกสิลองเอาไปปลูกเบิ่งเนาะแกสรุปว่าเฮามาพาชิมกันรสชาติกับคล้ายๆอันมันแก้วหรือว่ามันสำเภาว่าถึงก็หวานโดดแชนาดามิลิกุ๊บกุ๊บกรอบกรอบแชนาอะไรลูกหนูจะจับอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเจลลี่โอ้ยไม่จับนะโอเคจ้าสำหรับมื้อนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเพื่อนๆลองถามเบิ่งเมนูสิเอาไปต้มเบิ่งว่ารสชาติตอนต้มกับกินสดอันใดรสชาติดีกว่ากันเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ประมาณนี้แหละจ้าเมนูเอาหัวแกนตะวันเนาะมาบอกมาว่าเพื่อนๆได้ฟังกันหัวแกนตะวันยูสกู๊กยาลูซาเลมอาร์ติโชคซันรอดหรือว่าซันโชคหรือว่าวายซันฟลาวเวอร์นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าคลิปที่เมนูเฮ็ดไปคลิปที่เมนูถ่ายทอดออกมาสิมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ่มากกันหน่อยจังได๋เมนูก็ฝากไว้สำหรับเพจคุณแม่ขานะคะแล้วก็ทั้งช่องคุณแม่ขา Channel จังได๋เพื่อนๆกับคอมเมนต์มาได้อยากให้เมนูเฮ็ดคลิปอีหยังเนาะฝากไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจจ้ามื้อนี้ลำลากันไปเท่านี้จ้าบ๊ายบายค่ะบายบายบายสิลูกแล้วบายบายย่าบายบายอย่าลืม subscribe นะคะพูดสิอย่าลืมกด subscribe นะคะพูดสิไม่พูดไปแล้วค่ะบายบาย